ครับสวัสดีทุกท่านครับผมอาจารย์ดนัยพงษ์เชิดโชติศักดิ์ครับเรายังพบกันในซีรีส์ของ Data Analytics นะครับคลิปวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่า Normalization การทำ Normalization นั้นมีความสำคัญนะครับในสถิติหรือ Data Analytics Model นะครับตัวอย่างเช่นว่าการที่เราวิเคราะห์ตัวแปรหลายๆตัวพร้อมๆกันเนี่ยนะครับหรือการสร้าง Regression ModelNeural Network Model นะครับในการนี้ถ้าตัวแปรมันมีหน่วยที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นพลังงานไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นยูนิตหรือกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งโดยทั่วไปพลังงานไฟฟ้าถ้าเป็นพลังงานการใช้พลังงานไฟฟ้าขององค์กรขนาดใหญ่ก็อาจจะสเกลอาจจะวิ่งในสเกลเป็นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิที่เป็นตัวแปรนะครับที่พูดถึงอุณหภูมิอากาศโดยทั่วไปก็จะวิ่งอยู่ในหลัก10นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าอุณหภูมิกับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราใช้ตัวแปร2ตัวนี้มาสร้างโมเดลนะครับก็จะพบว่าอุณหภูมิในสเกลของหลัก10ในขณะที่พลังงานไฟฟ้าในสเกลของหลักล้านเนี่ยตัวเลขมันต่างกันเยอะครับมันก็เลยทำให้เวลาเราวิเคราะห์โมเดลนะครับหรือการคำนวณเวทของlinear regression หรือ neural network เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับดังนั้นวิธีการแก้ครับก็คือการทำ normalization การทำ normalization ถ้าจะอธิบายเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือการปรับฐานให้อยู่ในหน่วยเดียวกันนั่นเองนะครับวิธีการก็มีดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องลงแพ็กเกจที่จะใช้นะครับTidyVerse ก็จะเป็นการจัดการข้อมูลโดยทั่วไปนะครับสำหรับคลิปนี้จำเป็นนะครับจำเป็นต้องลงนะครับ Dataset นี้ผมใช้เรียก Data เอาไว้ Demo นะครับสำหรับท่านที่ทำตามก็อาจจะไม่จำเป็นต้องลงตัว Library Dataset นะครับคำสั่งที่เราจะใช้ก็คือเช่นเคยครับเราจะใช้คำสั่ง pacman นะครับcolon p underscore load นะครับคำสั่งนี้จะทำการตรวจสอบนะครับดูว่าไลบรารีที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยมันลงแล้วหรือยังนะครับถ้าลงมันก็จะโหลดไลบรารีขึ้นมาใช้งานแต่ถ้าไม่ลงมันก็จะทำการ install package เหล่านี้นะครับแต่คำสั่ง pacman เนี่ยจะใช้ได้เราก็จะต้องใช้คำสั่งในบรรทัดที่13นะครับคือ install package แล้วก็วงเล็บ pacman ข้างในนะครับแต่ในการนี้ผม install ไปแล้วนะครับก็จะข้ามบรรทัดที่13ไปนะครับแต่ท่านที่ยังไม่ install ก็สามารถที่จะลบเครื่องหมายตัวชาร์ทนี้ได้นะครับแล้วก็ execute ด้วยการกด control enter นะครับแต่ในการนี้ผมจะไม่ demo ให้ดูนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าได้ทำการ install package pacman ไปแล้วนะครับและเช่นเคยครับท่านที่ทำตามนะครับถ้าพิมพ์ไม่ทันเหมือนผมเนี่ยนะครับก็เขียนอีเมลแสดงความจำนงมาได้นะครับโค้ดพวกนี้ก็สามารถแชร์กันได้ครับเราสามารถที่จะดูข้างในนะครับว่าใน Library Dataset เนี่ยมันมี Data อะไรบ้างนะครับด้วยการพิมพ์ Data วงเล็บวงเล็บนะครับผมก็จะ Execute ให้ดูนะครับในบรรทัดที่22นี่มันก็จะเป็นการอธิบายบอกนะครับว่าในแต่ละแพ็กเกจเนี่ยนะครับมันมี Dataset อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่ขอลงดีเทลนะครับท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบดูได้นะครับว่ามันมีแพ็กเกจอะไรบ้างแล้วก็มันมี Dataset อะไรบ้างนะครับแล้วก็คำบรรยายเกี่ยวกับ Dataset นั้นๆ นะครับในที่นี้ผมจะเรียกDataset ที่ชื่อว่า Economic ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ใน Object Data 1นะครับเราก็ View ดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงใช้คำสั่ง View แล้วก็วงเล็บ Data 1นะครับเพราะเนื่องจากว่า Dataset ที่ชื่อว่า Economics นี้เก็บไว้ใน Object ที่ชื่อว่า Data 1เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเป็นตัวเลขนะครับมีทั้งหมด574 record 6 column นะครับเราอยากรู้ว่าข้อมูลเหล่านี้อธิบายอย่างได้ยังไงบ้างนะครับเราก็พิมพ์เครื่องหมาย question mark แล้วก็ตามด้วยชื่อของไฟล์มันนะครับมันก็จะอยู่ด้านขวามือนี้นะครับ
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ U.S. Economic Time Series นะครับก็เป็นข้อมูล Time Series นะครับเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวแปรนะครับ Date ก็คือวันที่นะครับที่เก็บข้อมูล PCE นะครับคือ Personal Consumption Expenditure ในหน่วยบิลเลียนดอลลาร์นะครับดูอีกทีหนึ่งนะครับใน Object Data 1นะครับ PCE นะครับ Personal Consumption Expenditure นะครับหน่วยบิลเลียนดอลลาร์นะครับ POP นี่ก็คือ Population นะครับ Total Population ในหน่วย 1,000 นะครับในการนี้มันก็คือ198,712เนี่ยต้องไปคูณพันด้วยนะครับเพราะว่าหน่วยมันเป็น 1,000 นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขมันเยอะพอสมควรนะครับตัวเลขมันเยอะพอสมควรถ้าเป็นตัวเลขจริงๆมันก็คือ198ล้านนะครับ 712,000 นะครับสำหรับประชากรในปี1967นะครับตัวแปรอีกตัวหนึ่งนั่นคือ Personal Saving Rate นะครับ PSAVE นะครับ ERT นะครับ Personal Saving Rate ตัวแปรถัดมาคือ Median Duration of Employment in Week นะครับเป็นระยะเวลาเป็นค่ากลางเลขคณิตนะครับของระยะเวลาที่คนว่างงานนะครับในหน่วยสัปดาห์นะครับอันนี้หน่วยเป็นสัปดาห์แล้วก็ข้อมูลถัดมาคือ unemployed นะครับก็คือจำนวนคนว่างงานนะครับในหน่วยพันนะครับในที่นี้ก็จริงๆมันก็คือ 2,944,000 คนนั่นเองนะครับสำหรับเรคคอร์ดแรกนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันแน่นอนครับหน่วยมันอยู่คนละหน่วยแล้วก็สเกลมันก็ต่างกันเยอะนะครับอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นว่า PCE เนี่ยหน่วยเป็นบิลเลียนดอลลาร์นะครับก็คือ 1,000 ล้านนะครับในขณะที่ population นั้นหน่วยนั้นคือ 1,000 คนนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขพวกนี้มันคนละหน่วยนะครับดังนั้นเมื่อนำไปวิเคราะห์โดยเฉพาะเป็น neural network model หรือว่า regression model นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการคำนวณค่าเวทได้นะครับดังนั้นเราต้องการทำ normalization ครับการปรับข้อมูลให้อยู่ในฐานเดียวกันนะครับวิธีที่นิยมกันมากนั่นก็คือว่าเราใช้วิธี max min นะครับก็คือปรับให้ข้อมูลนั้นอยู่ในสเกลที่มันวิ่งจาก0ถึง1นะครับนั่นก็คือว่าค่าต่ำสุดจะเป็น0ค่าสูงสุดจะเป็น1นะครับผมรีวิวอีกทีนึงนะครับ view data 1นะครับหน้าตา data จะเป็นอย่างนี้นะครับมี date มี PCE มี POP นะครับไปจนถึง unemployed นะครับวิธีต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีทำ normalization โดยใช้วิธี min max นะครับก่อนอื่นผมก็จะลบคอลัมน์ที่1ทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทำการ normalize date นะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับโดยปกติ regression model หรือ neural network model เนี่ยเราจะไม่เอาเข้าไปเทรนอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมจะทำการลบคอลัมน์ที่1ทิ้งนะครับวิธีที่จะลบคอลัมน์ที่1นั่นก็คือเราจะพิมพ์คำว่า data 1นะครับ data 1ก็คือ object ที่เราเก็บฐานข้อมูล economics นี้ไว้นะครับแล้วก็พิมพ์ bracket นะครับเมื่อเราพิมพ์ bracket เนี่ยเราพิมพ์ comma ก่อนแล้วก็ตามด้วยสัญลักษณ์ตัวเลขข้างหลังเนี่ยเป็นการบอกว่าเราเลือกคอลัมน์นะครับในที่นี้ถ้ามีเครื่องหมายลบแสดงว่าเราจะตัดคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งทิ้งนะครับถ้าเราพิมพ์ C1 วงเล็บ1แบบนี้นะครับแสดงว่าเราจะตัดคอลัมน์ที่1ทิ้งนะครับลองดูนะครับผมจะเมื่อมัน execute แล้วเราไปเก็บไว้ใน object data 1อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะลองวิวดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น execute บรรทัดที่39นะครับวิวดูนะครับเห็นไหมครับแต่เดิมมันมีวันที่นะครับทีนี้มันตัดคอลัมน์ที่1ทิ้งแล้วนะครับ
ปิดไปก่อนนะครับอันนี้แสดงมันตัดคอลัมน์ที่1ทิ้งละหรืออันนี้ผมทำให้ดูนะครับสมมติว่าเราจะตัดคอลัมน์ที่2ทิ้งด้วยนะครับกลับไป assign ใหม่นะครับ economic นี่ assign เข้าไปใน object data 1คราวนี้ผมจะวิวดูอีกครั้งนะครับผมจะลบทั้งคอลัมน์ที่1 2และ3นะครับมันจะไม่มีเราจะลบคอลัมน์ date ทิ้ง PCE แล้วก็ pop นะครับเพราะงั้นคำสั่งนี้เราสามารถที่จะลบคอลัมน์ที่1 2และ3นะครับด้วยการพิมพ์1 2 3นะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่ามีเครื่องหมาย C ข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บนะครับแล้วก็ลบเป็นการบอกว่าตัดคอลัมน์ทิ้งนะครับแล้วก็ปิด bracket มันนะครับคำสั่งนี้มันจะ execute นะครับโดยการลบคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3ของ object data 1แล้วเราก็ assign ที่ execute เนี่ยกลับไปที่ object data 1อีกทีนึงนะครับแล้วเราลองดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมครับเราลบคอลัมน์1 2 3ทิ้งไปแล้วนะครับอันนี้เดโมให้ดูนะครับจริงๆเราจะลบเพียงแค่คอลัมน์เดียวนะครับผมก็ต้องกลับไปที่บรรทัดเดิมก่อนนะครับเอาฐานข้อมูล economic เนี่ย assign ไปที่ object data 1นะครับและก็หลังจากนั้น view ดูนะครับโอเคกลับมาเหมือนเดิมนะครับมี date เราจะลบ column date ทิ้งนะครับก็พิมพ์คำสั่งตัวนี้นะครับ data 1นะครับ bracket comma ลบ4หมายเลข1นะครับแล้วก็ลองวิวดูนะครับคราวนี้เราลบคอลัมน์ที่1ทิ้งไปแล้วนะครับคือ date นะครับเพราะงั้นเราก็จะทำการ normalize คอลัมน์ที่1ไปจนถึงคอลัมน์ที่5นี้นะครับเพื่อปรับฐานให้มันอยู่ในหน่วยเดียวกันนะครับนั่นก็คือค่าต่ำสุดของมันจะมีค่าเท่ากับ0นะครับค่าสูงสุดเท่ากับ1นะครับโดยใช้วิธี normalization ที่ชื่อว่า min max นะครับฟังก์ชันที่จะใช้นะครับก็คือฟังก์ชันอันนี้เป็นนิยามของฟังก์ชันนะครับเป็นวิธีการเขียนฟังก์ชัน x นะครับโดยที่เมื่อเราเรียกฟังก์ชัน x นี่มานะครับมันจะ return ค่าดังต่อไปนี้ครับสิ่งที่มันจะ return ก็คือเอา x ไปลบค่า min ของ x แล้วก็หารด้วย max ลบ minนะครับอันนี้คือสูตรการคำนวณค่า normalization โดยวิธี min max นะครับหลังจากนั้นเก็บมันจะเก็บค่าพวกนี้ไว้ใน object ที่ชื่อว่า normalize นะครับแต่ normalize นี่เป็น object ในลักษณะของ function นะครับเพราะงั้นเวลาคำนวณเนี่ยเราต้องเรียก function ออกมาด้วยนะครับถ้าเราเรียก object normalize แสดงว่าเราเรียก function x ออกมานะครับดังนั้นในบรรทัดที่46 47เนี่ยจะเป็นการบรรทัดที่46เนี่ยจะเป็นการ normalize object data 1นะครับในที่นี้นะครับเราใช้คำสั่งดูวงเล็บข้างในก่อนนะครับ l apply เนี่ย l apply ในที่นี้ก็คือการคำนวณซ้ำครับเราเรียก object data 1มานะครับเพื่อคำนวณซ้ำใน object data 1 comma นะครับเราเรียกNormalize ซึ่ง Normalize นี่คือฟังก์ชันของการคำนวณ Normalization โดยวิธี Max Min นะครับตามฟังก์ชันที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับเมื่อวงเล็บปิดมันจะทำการคำนวณซ้ำนะครับและวงเล็บข้างนอกตรงนี้คือเราจะจัดข้อมูลที่ทำ Normalization เนี่ยให้อยู่ในรูปของ Data Frame นะครับคำนวณเสร็จแล้วให้ไปเก็บไว้อยู่ใน Object ที่ชื่อว่า Data Underscore Norm นะครับก็ลอง execute ดูนะครับมี error เกิดขึ้นผมลืม execute บรรทัดที่42จนถึง43นะครับ42ถึง44นะครับเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยเครื่องหมายปีกามันคุมอยู่ดังนั้น execute ทีเดียวมันก็จะครอบคลุมทั้งหมดนะครับนะครับแล้วก็ execute บรรทัดที่46ทีนี้เรามา view ดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวแปรแต่ละตัวนะครับในคอลัมน์เนี่ยนะครับตัวเลขมันก็จะวิ่งอยู่ในช่วง0ไปจนถึง1นะครับค่าต่ำสุดนี่คือ0ครับค่าสูงสุดของมันก็คือ1น
นะครับไม่แน่ใจว่าทุกท่านเห็นทันไหมนะครับแต่ว่านี่คือค่าตัวฐานข้อมูลที่เราทำการ normalize เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้น object data underscore norm เนี่ยนะครับก็เป็น object ที่เราสามารถนำไปสร้าง regression model หรือสร้าง neural network model ได้นะครับทั้งนี้ผมมีตัวอย่างนะครับการสร้าง neural network model นะครับในคลิปนั้นก็จะมีการอธิบายวิธีการทำ normalization ด้วยนะครับดังนั้นท่านอาจจะเข้าไปดูนะครับวิธีการสร้าง neural network model เพื่อฝึกการทำ normalization ด้วยนะครับและในคลิปนั้นนะครับในการสร้าง neural network model เนี่ยมันก็อธิบายไปถึงวิธีการทำ denormalization นะครับก็คือการปรับข้อมูลให้อยู่ในหน่วยเดิมนะครับเมื่อเราทำการวิเคราะห์ data analytics model อย่างเช่นการสร้าง neural network model แล้วเราต้องปรับค่ามันคืนนะครับก็มีการอธิบายด้วยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีที่2นะครับในการทำ normalization นะครับก็คือการใช้ set score นะครับผมกลับมาวิว data 1ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ data ดิบๆเลยนะครับยังไม่ได้ทำการแปลงหน่วยแต่ประการใดนะครับ data ดิบๆตรงนี้นะครับเรานิยามฟังก์ชันก่อนนะครับ set score นะครับฟังก์ชัน x นั่นก็คือมันจะ return เอาค่า x ไปลบกับค่า mean ของ x แล้วก็หารด้วย standard deviation ของ x นะครับนี่คือวิธีการคำนวณ set score นะครับแล้วก็คำนวณเสร็จแล้วเก็บไปไว้ที่ object normalize นะครับดังนั้นในการนี้ผมก็จะ execute บรรทัดที่59ไปจนถึง61นะครับเพราะงั้นเราเก็บฟังก์ชัน set score เนี่ยไว้ใน object ที่ชื่อว่า normalize แล้วนะครับแล้วก็เช่นเคยครับเราจะ execute บรรทัดที่64นะครับซึ่งประกอบไปด้วยคำสั่ง l apply นะครับคือการคำนวณซ้ำนะครับ object data 1แล้วก็เรียกฟังก์ชัน normalize มานะครับแล้วก็จัดให้มันอยู่ในรูปของ data frame แล้วก็ไปเก็บใน object data norm นะครับผมจะ execute ให้ดูนะครับบรรทัดที่64หลังจากนั้นก็ view ดูนะครับอันนี้เป็นตัวแปรแต่ละตัวที่ผ่านการ normalization แล้วนะครับค่ามันจะมีทั้งบวกและลบนะครับค่าลบก็แสดงว่าค่าของ record นั้นๆมันมีค่าน้อยกว่าค่า mean นะครับถ้าเป็นบวกก็แสดงว่ามันมากกว่าค่า mean นั่นเองนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ใน object data norm นะครับก็พร้อมนะครับสำหรับการไปสร้าง data analytics model หรือ machine learning นะครับเพราะว่าตัวแปรแต่ละตัวนั้นถูกปรับฐานให้ไม่มีหน่วยแล้วนะครับหรือเราอาจจะทำวิธีที่3ก็ได้นะครับวิธีการทำ normalization วิธีที่3นี่ก็คือผมตั้งชื่อเหมือนว่า simple scaling นะครับผมเรียก object data 1ออกมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หน้าตาเดิมๆแบบนี้นะครับ data ดิบๆแบบนี้นะครับเราจะสังเกตอีกทีนึงนะครับว่าตัว population เนี่ยข้อมูลดิบๆเนี่ยมันวิ่งถึงหลักแสนนะครับแต่ค่าจริงๆของมันคือค่า198ล้านนะครับหรือ unemployed เนี่ยนะครับคือจำนวนคนว่างงานนะครับตัวเลขดิบๆของมันก็คือ 2,944 แต่หน่วยนั้นต้องไปคูณด้วยพันนะครับหรือตัวเลขจริงๆของมันก็คือ 2,944,000 นะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขแต่ละตัวนั้นก็คนละสเกลนะครับวิธีนี้เราอาจจะทำ normalization ด้วยการด้วยวิธีที่เรียกว่า simple scaling นะครับแล้วก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการสร้าง regression model นะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับผมจะใช้คำสั่ง mutate นะครับ
การเขียนคำสั่งแบบนี้มันจะมาในสไตล์ของแพ็กเกจที่ชื่อว่า Tidyverse นะครับ Tidyverse ถ้าเราไม่ลงแพ็กเกจ Tidyverse นะครับเราจะเขียนคำสั่งแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับวิธีการก็คือว่าเราจะเริ่มต้นที่พิมพ์ชื่อออบเจกต์ที่เราต้องการเก็บผลของการประมวลผลนะครับหรือ execution ก่อนนะครับในการนี้ผมตั้งชื่อว่า data underscore norm นะครับแล้วก็ assign นะครับเครื่องหมายน้อยกว่าและขีดนี่เป็นการ assign นะครับ assign การประมวลผลทางด้านขวามือทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ไปเก็บไว้ใน object ด้านซ้ายมือนะครับเราก็ทิ่มไปที่ object data 1ก่อนนะครับ object data 1ก็คือตัวเดิมครับตัวนี้นะครับ data ดิบๆที่เรายังไม่ทันได้ทำอะไรนะครับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์มากกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นการบอกว่าเราทิ่มไปที่ object data 1นะครับแล้วเราจะทำคำสั่งที่เรียกว่า mutate นะครับ mutate นั้นก็คือการคำนวณนะครับอาจจะเป็นการสร้างข้อมูลชุดใหม่ขึ้นมาใน object data 1หรือเป็นการคำนวณหรือประมวลผลตัวแปรหรือในคอลัมน์นั้นๆก็ได้นะครับในการนี้ผม mutate ด้วยการที่ assign ว่า pop นะครับ population เนี่ยให้มันเท่ากับค่า pop ค่าเดิมหารด้วย 1,000 นะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าตัวเลข198712เนี่ยหารด้วย 1,000 นะครับมันก็จะกลายเป็น 198.712 นะครับและยังไม่จบเท่านั้นนะครับถ้าเรายังไม่จบเนี่ยเราจะต้องพิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์มากกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแล้วก็มาบรรทัดต่อมาเราก็จะมิวเทตตัวแปรที่ชื่อว่า unemployed นะครับต่อนะครับซึ่ง unemployed ค่าเดิมของมันนะครับก็จะวิ่งในหน่วยในลักษณะของสเกลจาก 2,000 กว่าๆไปที่ 3,000 กว่าๆนะครับผมก็จะหารตัวเลข unemployed เนี่ยด้วย 1,000 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยพิมพ์ว่า unemployed เท่ากับ unemployed หาร 1,000 นะครับลอง execute ดูนะครับแล้วเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้ในบรรทัดที่77เนี่ยเราไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์มากกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อเป็นการบอกว่าเราหยุดการประมวลผลเพียงเท่านี้นะครับก็จะ execute ดูนะครับการกด execute ที่บรรทัด75เนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่บรรทัด77เลยนะครับเพราะว่าเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์มากกว่าเปอร์เซ็นต์นี่มันคุมอยู่นะครับเมื่อ execute แล้วผลที่ได้มันก็จะไปเก็บไว้ใน object ที่ชื่อว่า data underscore norm นะครับเราลองวิวดูนะครับทีนี้เห็นไหมครับตัวแปร population นะครับซึ่งจากเดิมมันคือ 198,712 เนี่ยเมื่อกี้หารไป 1,000 นึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น 198.712นะครับหน่วยมันไม่ใช่หน่วยพันนะครับแต่หน่วยเป็นล้านนะครับ 198.712 ล้านคนนะครับ population หรือคอลัมน์สุดท้ายนะครับ unemployed เนี่ยนะครับแต่เดิมเป็น 2,944 ใช่ไหมครับตอนนี้มันกลายเป็น 2.977 แต่หน่วยเป็นล้านคนนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าตัวเลขพวกนี้นะครับคอลัมน์แรกวิ่งในสเกลประมาณ500นิดๆนะครับคอลัมน์ที่2นี้ก็คือสเกลอยู่ในช่วง190จนถึง200นะครับคอลัมน์ถัดมาคอลัมน์ที่3หลัก10นะครับคอลัมน์ที่4ก็หลักหน่วยนะครับคอลัมน์ที่5ก็หลักหน่วยนะครับดังนั้นตัวเลขพวกนี้นำไปสร้าง regression model ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะงั้นข้อมูลใน object data norm ก็พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ regression model ในขั้นต่อไปนะครับเพราะงั้นที่อธิบายมาทั้งหมดนั่นก็คือวิธีการทำ normalization นะครับคลิปในวันนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ